ก็เดี๋ยวเอากลับมาไงเอาไปส่งวันนี้ก่อนงั้นเอาเข้ารถก่อนไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตั้งเนี่ยเอาตั้งที่พื้นฮะไม่ตั้งบนนี้ดิโอ้แล้วข้างบนนั้นไอเอ็มเลื่อนแน่ไหมไม่หรอกเดี๋ยวตั้งเบาๆย้ายบ้านเหรออ่าย้ายบ้านดิเอาก่อนเลยสวัสดีครับผมวันนี้ทุกคนนะฮะก็วันนี้นะครับผมเราจะไม่ใช่เราต้องบอกว่าผมเนี่ยจะเดินทางไปที่แคมป์แล้วก็ปีนี้ตลอดทั้งปีเลยนะครับคงจะอยู่แคมป์ถ้าผมยังได้แข่งอยู่ตลอดนะก็คือการแข่งขันเนี่ยมันมีตลอดทั่วทั้งปีซึ่งผมก็ต้องปีนี้ก็เป็นปีที่เรียกว่ามีความจริงจังมากกว่าปีที่ผ่านๆมาเนี่ยฮะก็มีแม่บ้านคอยพับเสื้อให้ตอนนี้ก็นี่ฮะบอกเซ็ตหมดแล้วเย้ได้เป็นแม่แข็งก็เนี่ยฮะเสื้อผ้าที่เราเตรียมไปนะครับแล้วก็นี่ก็คือกางเกงกางเกง1กางเกงขายาว3ตัวขาสั้น4ตัวอันนี้คือคอลเลกชัน H&M สปอนเซอร์รายใหญ่มากนะสวัสดีครับพี่แม่ก็ต้องบอกงี้ครับว่าเราจัดผมจัดเสื้อผ้าไปตอนนี้ที่ขนไปนะ14ตัวแล้วก็กางเกงทั้งหมด8ตัวเราต้องอยู่ที่นู่นแทบจะตลอดทั้งปีเลยซึ่งในช่วงตลอดทั้งปีเนี่ยก็ต้องเตรียมเสื้อผ้าผมสมมติผมจะกลับบ้านหรือจะไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยผมก็ค่อยขนเสื้อผ้ากลับมาไปเที่ยวไหนไม่ก็จะหมายถึงว่าจะไปเที่ยวครอบครัวแต่งตัวจะที่แคมป์แล้วกลับมาอะไรอย่างงี้เพราะว่าเราอยู่ที่นู่นเป็นหลักไงไปเก็บคอมต่อเลยก่อนเด้อกี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ห้าทุ่มห้าทุ่มแล้วไปเก็บคอมไม่เป็นไรเดี๋ยวพูดอีกสักแป๊บนึงก็ได้ก็แค่นี้แหละเหมือนย้ายบ้านนะเอาจริงเหมือนย้ายบ้านเลยฮะเพราะว่าผมต้องไปอยู่ที่นู่นตลอดทั้งปีก็ต้องยกจอยกคอมไปเตรียมของเสื้อผ้าทุกอย่างเอาไปหมดนี่เลยทุกอย่างคือจออ่ะมีแต่ว่าหนูขอใช้จอตัวเองคือหนูขอใช้จอของเราเองดีกว่าของเราเองก็ยังไงต้องไปทำงานทั้งปีอยู่แล้วเราเลือกใช้จอเราไปเลยดีกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว80มันหนักเกินไปแล้วถ้าไม่ต้องเอาไปแล้วไอ้นี่ก็ไปซื้อขวดขวดน้ำอ่ะมันจะเอาน้ำไปด้วยเหรอดูดิเนี่ย2จอ2เครื่องแล้วก็ชุดนอนโทษนะนี่ไปแข่งต่างประเทศยิ่งกว่าต่างประเทศอีกกางเกง8ตัว10กางเกงขาสั้นขายาวนะอ๋อแปดแล้วก็กางเกงนอนนะสิบกางเกงนอนกางเกงนอนสิบบ็อกเซอร์สิบแล้วก็เสื้อนอนสิบเสื้อใส่เล่น14ตัวคือเอาไปเผื่อเลยครับก็เดี๋ยวไปที่นู้นก็ค่อยไปจัดสรรเอาเองแล้วก็เดี๋ยวไปใช้ชีวิตอยู่เวลาก็เดี๋ยวค่อยจัดสรรเวลาว่าแบบเฮ้ยจะเซตเวลาไหนกลับมาบ้านช่วงไหนอะไรไงประมาณนี้ฮะก็เอาไปเยอะที่สุดก่อนตอนนี้หลักๆก็ประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวถ่ายเรื่อยตอนนี้ช่วงนี้มันยกนะมันอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเหนื่อยนะอยู่บ้านเดี๋ยวไปเจอที่แคมป์เลยเจอกันโอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาจนถึงแคมป์ MITH มืดเชียเรามายามวิกาลครับผมตอนนี้เป็นเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับก็เหมือนย้ายบ้านแล้วฮะก็นับว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็คงอยู่แคมป์ยาวคงหาวันกลับมาบ้านบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าเรื่องเลยแล้วกันผมจะพามารีวิวแคมป์นะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะรีวิวเนี่ยผมขอตัวยกของขึ้นข้างบนก่อนวันนี้ได้เพื่อนมาช่วยด้วยเดี๋ยวขนของเสร็จยังไงเดี๋ยวผมไว้เก็บภาพบรรยากาศทีเดียวแล้วกันเพราะว่าตอนขนของเนี่ยมันเยอะแล้วหนักมากไปละเดี๋ยวเจอกันขอตัวไปยกของก่อนฮะเพราะว่าต้องใช้เวลาพอสมควรเลยบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการของคลิปวิดีโอนี้เลยนะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าแคมป์MITH หรือของพวกเราเองนะครับผมสังกัดมิตรนะครับนี่เลยนะฮะด้านหลังผมและนี่คือหน้าทางเข้าผมยกของเสร็จเรียบร้อยแล้วโคตรเหนื่อยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อด้วยเดี๋ยวเราเข้าข้างในก่อนดีกว่าไป let's go ด้านชั้นหนึ่งนะฮะก็ยังไม่เสร็จนะชั้นหนึ่งยังไม่เสร็จคือหลักๆคือแคมป์เสร็จเฉยๆอันนี้คือชั้นหนึ่งนะครับแต่หลักชั้นหนึ่งก็ยังไม่เสร็จผมยังมั่นใจนะว่าแกจะทำเป็นอะไรแต่ว่าหลักๆตอนนี้ที่เสร็จก็จะมีแค่โซนของแคมป์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูชั้นสองต่อเลยตามมานี่ดูเสื้อด้วยบ็อกเซ็ตนะฮะใครที่มีขอเลย limited edition ด้วยนะฮะปึ๊บอันนี้คือห้องวอลโซนนะครับผมขออนุญาตไม่เปิดเข้าไปนะเพราะว่าเขาปิดไฟไว้อยู่ห้องวอลโซนมันเป็นเหมือนห้องประชุมห้องทำงานที่บ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็นี่ก็เป็นโซนออกกำลังกายนี่ฮะโซนออกกำลังกายประมาณนี้ก็ดีฮะเราจะได้ออกกำลังกายกันด้ว
เดินมาเดินมามันจะไม่มืดหน่อยฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นมือไหมเห็นมือไหมเดี๋ยวฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้มืดมีไฟเหรอวะยังไม่รู้เลยนี่โอเคห้องนี้นะครับเป็นห้องกรีนสกรีนเอาไว้แบบว่าทำฉากหรือหลังต่างๆอ๋อนี่มีไฟด้วยว่ะนี่คือห้องกรีนสกรีนนะฮะที่จะเอาไว้ฉากเบื้องหลังแบบเช่นแบบการพากหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะก็จะมีห้องกรีนสกรีนเอาไว้แบบทำพวกโปรดักต์ต่างๆของพวกพี่ปาร์คกับพี่เป็นแรงกันไปเดี๋ยวเราขึ้นไปบนแคมป์กันเลยนี่ก็เป็นห้องน้ำชั้น2นะนี่ฮะห้องน้ำพลังชั้น2อ๋อมีที่อาบน้ำด้วยเหรอใช่ไหนวะเออว่ะไปเริ่มที่ห้องหัวแล้วนี่คือแคมป์เราชั้นสามนั่นเองนะก็ยังไม่ได้เรียกว่าแบบสวยนี่ฮะจุดไฮไลท์ของแคมป์ของเรา LIGH นะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นห้องทำงานนะครับห้องสตรีมเกมห้องซ้อมนั่นเองนะฮะก็จะมีน้องๆนะฮะทำงานอยู่นะฮะตอนนี้นะก่อนจัดโต๊ะให้ดีๆนะน้องครับผมครับครับขอโต๊ะสวยๆด้วยนะได้เบนมาช่วยได้เบนกับกอล์ฟมาช่วยขอบคุณมากเลยผมบอกเลยแบกของเองอ่ะไม่ไหวเลยโคตรหนักคือยกมาเยอะมากแต่วันนี้ได้สองคนที่ช่วยผมแทบไม่ได้ยกเลยบอกสิฮะห้องแคมป์อยู่ชั้นไหนห้องแคมป์อยู่ชั้น3แบกคอมกี่เครื่อง2เครื่องกูใครแบกสองคนนี้ไม่มีผมนะผมแบกกระเป๋าขึ้นมาแล้วก็นี่เป็นมุมโต๊ะทำงานของผมเองนะครับผมเลือกมุมนี้มาก่อนได้ก่อนนะแต่จริงว่าผมต้องเลือกนั่งริมอยู่แล้วคือถ้านับเป็นทีมเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะนั่งริมเสมอแล้วนี่ก็มีกระดาษเอาไว้วางแผนต่างๆประมาณนะครับผมแชร์ลูกใช่ก็จะมีกระดาษเอาไว้วางแผนต่างๆเวลาคุยแผนการจดแผนการตารางการซ้อมต่างๆด้วยประมาณนั้นฮะก็มันก็จะมีความจริงจังแล้วก็เป็นกิจลักษณะมากขึ้นนะเนี่ยอย่างนี้ส่วนผมใช่ไหมผมนั่งมาอย่างนี้ส่วนใหญ่ไอบีน่าจะนั่งนี่หรือฝั่งผมก็ไม่มั่นใจนะแต่เลือกนั่งริมไปก่อนเพราะว่าเวลาแข่งจริงส่วนใหญ่ผมนั่งริมตลอดจะเป็นแบบว่าเป็ดหรือบีหรือไอโบยส่วนใหญ่จะนั่งกลางกันผมจะนั่งไม่ริมซ้ายก็ริมขวาก็เลยนั่งฝั่งนี้ไปก่อนประมาณนั้นเนี่ยพกวัตถุมงคลมาด้วยจากที่บ้านหน้าโต๊ะคอมพระตลาดก็ห้องทำงานก็ประมาณนี้ห้องสตรีมนะฮะเรียกว่าห้องซ้อมดีกว่าอย่าใช้คำว่าห้องสตรีมฟังแล้วมันแปลกว่ะไปห้องนอนต่อมาไปเดี๋ยวเข้ามาช่วยเบนเพื่อนเออเจอพรุ่งนี้เดี๋ยวมาช่วยพรุ่งนี้อันนี้ก็คือห้องนอนเราครับแน่นอนครับซึ่งตรงนี้มันเป็นห้องนอนโซนที่ผมเลือกนอนก็จะเป็นโซนริมตลอดผมชอบนอนริมไม่รู้เป็นไรติดนอนริมฮะก็จะนอนริมสุดเวลานอนก็เอาหัวไปฝั่งนี้แล้วก็นอนดูดิผมก็ไม่เข้าใจนะดูโอ้โหนี่ทำมาเพื่อไอ้เป็ดเอาจริงทำมาเพื่อเป็ดอ่ะแต่ผมมีหมอนข้างติดตัวมาด้วยนี่ฮะจากที่บ้านผมเป็นคนติดหมอนข้างครับไม่มีหมอนข้างนอนไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็นี่ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าแล้วก็เป็นตู้นะครับอันนี้เปรียบเสมือนตู้ชั้นวางของอะไรเงี้ยด้านซ้ายประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยมาจัดของกันอีกทีนึงค่อยว่ากันตลาดคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนสเปซพื้นที่ค่อนข้างกว้างอยู่สบายอ่ะเรียกว่าอยู่สบายอ่ะเดี๋ยวเราไปข้างหน้ากันต่อก็จะมีออกมาก็จะเป็นโซนครัวอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเป็นโฮมเบสอะไรพวกนี้แล้วก็ไฮไลท์คือห้องน้ำโอ้เนี่ยไฟสว่างมึงเอาทุกดวงเลยนะนี่คือห้องน้ำครับก็คือจะมีโซนเปียกกับโซนแห้งมันก็จะแยกห้องเป็นห้องเป็นห้องหลับน้ำกูพังแล้วกูว่ากูทำพังแล้วประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวนั่งคุยกันมีที่ตื่นน้ำมีเครื่องซักผ้าแล้วก็จะมีโซนนี้นี่อ๋อนี่ฮะเป็นโซนที่แบบเวลาใครพักผ่อนนี่เย็นค่ะอ๋อมันเป็นลมข้างนอกแบบเหมือนคอยนั่งเอาไว้ดูดบุหรี่ชั้นบนก็จะเป็นดาดฟ้าโอ้โหหนาวต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เฮ้ยเห็นดาวแหละในกล้องมันเห็นป่าววะเออเนื้อเห็นเล็กๆระยิบระยับไม่นะมันฝุ่นหน้ากล้องนี่วะเดี๋ยวนะอะไรวะนะก็นี่ก็คือทั้งหมดของที่แคมป์ MITH นะครับผมซึ่งในอนาคตอ่ะมันก็มีหลายอย่างที่จะเป็นสูตรสำเร็จมากกว่านี้ชั้น1เนี้ยก็อาจจะทำเป็นออฟฟิศชั้น2มาเป็นห้องวอลโซนก็คือห้องประชุมชั้น3ก็จะเป็นพวกแคมป์พวกเราอะไรประมาณนี้ครับก็อนาคตเขาต้องมารอดูกันว่าต้องรอติดตามว่าชั้น1จะทำเป็นไรนะผมไม่มั่นใจทีนี้ถ้าถามผมว่าเข้าแคมป์รอบนี้
อยู่ยาวแค่ไหนผมใช้คำนี้แล้วกันว่าตลอดช่วงการแข่งขันหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยขนของมาทำไมเยอะแยะโหกางเกงเสื้อผ้าอะไรเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพูดตามตรงเลยนะผมมาอยู่ตรงเนี้ยถ้าสมมติว่ามันแข่งทั้งปีเราก็ต้องอยู่ตรงนี้ทั้งปีครับก็อาจจะแบบมีวหาวันกลับบ้านอย่างเช่นแบบอาจสัปดาห์นึงสักวันนึงอะไรเงี้ยกลับไปนอนที่บ้านแต่ผมก็ยังคงสตรีมเวลาเดิมประมาณเดิมนะครับที่ทุกคนจะรู้กันก็มันเรียกว่าเหมือนอยู่เป็นกิจลักษณะมากขึ้นจริงจังมากขึ้นมีความซีเรียสมากขึ้นมีความคาดหวังมากขึ้นอะไรประมาณนี้ฮะก็ต้องมารอติดตามกันว่า MITH ในปีนี้จะเป็นยังไงกันนะครับส่วนตัวผมเองผมก็พูดได้เลยว่าเป้าหมายของผมในปีนี้ต้องใช้คำนี้แล้วกันครับว่าในทุกๆรายการเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปแข่งในทุกๆรายการนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นรายการ C รายการชิงแชมป์โลกหรืออะไรโอเคเราฟังเป้าหมายมันดูสูงเราไม่รู้หรอกว่าปีนี้จบลงยังไงแต่ว่าปีนี้จะเป็นปีที่จริงจังกว่าทุกๆปีครับประมาณนั้นก็ยังไงฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับตัวผมแล้วก็ทีมเราด้วยประมาณนั้นครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยน่าจะเข้าแคมป์กันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมอะคืนนี้กลับบ้านก่อนนะครับวันนี้มาขนของแล้วก็เอาของมาเก็บไว้แล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะขี่รถมาแล้วก็มาอยู่ที่อารีนาเลยนี่ก่อนอื่นเลยผมขอถามกันดีกว่าอันนี้สิอุณหภูมิปะจะเป็นลม จะเป็นลมปะจะเป็นลมจริง อะถามหน่อยรู้สึกไงแบบเอาจริงนะผมอะอยู่ห่างไกลครอบครัวไม่ว่าจะแม่จะป้าจะน้องเอมหรือจะใครอะไรเงี้ยคือผมพูดตามตรงเลยเพื่อนๆปีนี้เป็นปีที่ผมคงจะทุ่มเทกับส่วนตรงนี้มากๆก็ได้คุยกันแล้วล่ะส่วนตัวผมก็เป็นห่วงคนที่บ้านนะแต่ว่าก็อยากจะมาทำตรงนี้ให้เต็มที่เหมือนกันอะไรเงี้ยรู้สึกไงบ้างพี่ต้องมาเนี่ยยาวเลยมันก็วิวแหละปกติอยู่ด้วยกันตลอดแต่ว่ารู้แบบเห็นความตั้งใจพี่ตลอดก็ดีแหละเหมือนแบบพอได้ทำอะไรจริงจังมากขึ้นมันก็จะได้เรียกว่าใกล้จุดที่ประสบความสำเร็จได้มากขึ้นมันก็จะได้เต็มที่กับการแข่งจะได้ไม่ต้องแบบกังวลเรื่องที่บ้านหรืออะไรเงี้ยมันคิดถึงอยู่แล้วแหละไม่คิดถึงอะแปลกเฮ้ยหรือไม่คิดถึงดูเลยพี่พี่คิดถึงครับแต่ก็เต็มที่ก็มันเป็นสิ่งที่พี่ต้องการมาตลอดคือการเข้าแคมป์เพราะว่าพี่บอกว่ามันเหมือนกับว่าพี่ได้โฟกัสกับการแข่งแบบอย่างเต็มที่ใช่ไหมตอนนี้ก็มีแคมป์เป็นรูปเป็นร่างแล้วฉะนั้นก็อยากให้พี่แบบเต็มที่แล้วหนูเชื่อว่าคนที่แบบเป็นแฟนคลับพี่หรือติดตามพี่อยู่เขาก็รู้รับรู้ถึงความตั้งใจของพี่แน่นอนขอให้ปีนี้ประสบความสำเร็จตามที่หวังจ้าเช่นกันจ้าสาธุสาธุครับก็หลักๆนะไม่น่าจะมีอะไรละวันนี้ประมาณนี้ครับผมมาเข้าแคมป์คนแรกเพราะว่าผมอยากขนของอะไรให้มันเสร็จพรุ่งนี้จะได้ไม่เหนื่อยไม่ล้าด้วยขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวผมขอบคุณผ่านคลิปนี้เลยนะกันขอบคุณนะฮะสำหรับการซัพพอร์ตบ็อกเซตเรานะตัวนี้ขอบคุณมากจริงๆแบบมันเหนือความคาดหมายไปเยอะมากคือผมไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยผลลัพธ์มันจะออกมาแบบวันเดียวสินค้าหมดแล้วอะไรเงี้ยแบบผมก็ไม่ได้ประเมินตัวเองไว้สูงขนาดนั้นแต่แบบรู้สึกดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากๆแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบซัพพอร์ตกันแล้วก็สนับสนุนกันขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็ผมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยผมบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับคลิปในแนวนี้เนี่ยออกมาอีกมากมายจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเราติดตามเร็วๆนี้นะฮะผมสปอยแล้วกันจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะรีวิวอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเอามอเตอร์ไซค์มารีวิวประมาณนั้นครับผมยังไงผลงานในปีนี้ก็มีความเข้มข้นแล้วก็จริงจังมากขึ้นฝากติดตามพวกเรา MITH ด้วยนะครับผมก็จะจริงจังมากๆขึ้นแน่นอนนะฮะในปีนี้คาดหวังผลงานฮะเพราะงั้นก็จะพยายามทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังละกันครับสำหรับวันนี้ยังไม่ไปนะเดี๋ยวรอช่วงท้ายนี้นะฮะตอนเช้าพรุ่งนี้ผมจะสัมภาษณ์แม่กับป้าหน่อยว่าแม่ป้ารู้สึกยังไงบ้างสำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมคงต้องขับรถกลับบ้านเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวผมจัดของอะไรให้เสร็จแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนเช้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอีกมากๆนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับผม
ก็อันนี้ผมเพิ่งมาอยากถ่ายเก็บไว้ครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนล้างเท้าพ่อแม่อยู่แล้วแต่ผมแบบไม่ได้ล้างเท้าแบบเรียกว่าไม่ได้มีหลักการอะไรมากก็จะตามสไตล์บ้านผมพออยู่ที่ความตั้งใจเราอะนะอย่างเงี้ยผมแบบมาล้างเท้าแม่ป้าขอพรแหละพูดตามตรงก่อนผมไปทำงานก็ผมทำแล้วผมมีความสุขก็จะเอาน้ำไปอาบเมื่อกี้ล้างเท้าป้าไปแล้วว่าแบบตอนคิดอยู่ว่าจะถ่ายดีไหมก็เก็บมาให้ดูสักหน่อยละกันนึงผมก็จะแบบเป็นคนที่แบบกราบเท้าป้าแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอน้ำไปอาบน้ำเป็นสิริมงคลประมาณนั้นฮะแม่หนูก็รักแม่นะแล้วหนูก็ขอให้แม่อโหสิกรรมให้หนูนะในสิ่งที่หนูทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะที่เคยทำไม่ดีกับแม่นะแล้วก็หนูอยากมาขอพรหนูจะไปทำงานให้แม่นะให้หนูสำเร็จนะแม่นะหนูไม่มีอะไรมากหรอกหนูรักแม่แม่ให้พรให้ขอให้เองเจริญก้าวหน้าในที่ทำงานทำอะไรประสบความสำเร็จเฮงๆปังๆแล้วขอให้ลูกแค้วคลาดอันตรายปลอดภัยทุกคนในทีมมีชัยชนะและก็รักสามัคคีกันนะลูกนะปังๆเฮงๆทุกเหมือนหัวยิงไม่โดนฮะตีเป็นโควิดไม่ได้ตีล้างก่อนมานี่แม่ล้างอ๋อโอเคล้างไปนะไปโอเคไหนๆก็ไหนๆละตัดมาตอนเช้าถามหน่อยแม่จะคิดถึงหนูไหมเนี่ยป้าจะคิดถึงหนูไหมเนี่ยโอ้โหตรงนี้เองเดี๋ยวแม่คิดถึงแม่ก็ป้าบอกไม่คิดถึงเดี๋ยวก็ขับสาบานกูบอกเลยสาบานก็ตายฟรีก็เดี๋ยวเราโทรศัพท์ติดตามดูหน้ากันได้คิดถึงแม่ก็ไปหาจ้าแล้วอาจจะไม่ได้ไปหาบ่อยอะไรอย่างเงี้ยโควิดด้วยเลยด้วยโอเคแม่ต้องดูแลไปด้วยแล้วดูแลตัวเองดีๆทุกคนเลยนะสู้ๆโอเคงาเฮียก็ให้ทีมมิตรมีชัยชนะได้เข้ารอบไม่อยู่เป็นเดือนเลยเนี่ยไปอยู่แคมป์ยาวเลยดับต้นๆมีชัยชนะได้ที่1เลยสาธุโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ภาพบรรยากาศตอนเช้าส่วนเจ้าหนูก็อยู่นู่นนะฮะนั่งอยู่ก็เดี๋ยวผมจะอาบน้ำเสร็จผมก็ออกแล้วนะครับแล้วก็รีบไปที่แคมป์นี่ก็จะบ่าย3แล้วประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็ให้ดูภาพแคมป์ที่ผมจัดโต๊ะเสร็จเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยนี่ฮะความสบายใจของผมเป็นเล็กน้อยก็ผมเป็นคนที่ชอบเหมือนแบบขอพรพ่อแม่แล้วก็เอาน้ำที่ล้างเท้าพ่อแม่ไปเหมือนเป็นพรให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความเชื่อคนนะแต่ผมทำแล้วผมมีความสุขใจประมาณนี้ครับผมHi ก็อันนี้ผมไม่ได้เสียบไมค์นะเวลาผมสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ก็จะมีเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ก็จะมีลมเข้าผมถ่ายฟูเทจมาให้น่ะเก็บภาพบรรยากาศมาให้แม่ไปเดี๋ยวแม่จะเอาของตามไปให้ที่แคมป์นะฮะส่วนผมตอนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปก่อนผมเอามอเตอร์ไซค์ไปไว้ที่แคมป์จอดไว้ข้างในรองเท้าอะไรแม่ใส่ไว้ในนี้หมดแล้วโอเคอ่ะก่อนหน่อยไปทำความฝันให้สำเร็จลูกเอ้าสู้ๆเดี๋ยวป้าก่อนหน่อยโอเคโชคดีตลอดไอ้ผมไม่ได้เซตมุมกล้องไว้นะผมไม่รู้ว่ากล้องจะสวยไม่สวยนะก็เอาเป็นว่ามุมกล้องเนี่ยเท่าที่ได้แล้วกันนะฮะผมไม่รู้ว่ามุมเป็นยังไงนะไม่ค่อยขับไปลูกแล้วเติมน้ำมันกระเป๋าสตางค์แม่ใส่ไว้นี้นี่แล้วขับไปแล้วไว้แม่ยานางแม่ยานางคุ้มครองลูกชายลูกด้วยนะคะสาธุสาธุนะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันลูกไปฮะทุกคนเอาผ้ามาคุมรถกันแมวขวดนี้สวัสดีสวัสดีครับมาคืนมาก็ดึกเลยโหดึกจัดเลยดึกจัดเลยพี่บอกเลย
นี่ฮะมุมสตรีมผมบอกเลยอยู่ยันสิ้นปีนี่ผมเตรียมขาตั้งไมค์มามุมแต่จริงๆเขามีฐานตั้งจอให้นะแต่ผมไม่ใช้คือผมใช้เป็นแบบผมชอบจออย่างเงี้ยเล่นเกมนะแต่ว่าจอสตรีมอะจอนั่งดูอ่านแชทอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวนี้ก็จะเป็นแนวนี้เลยคุยกับตัวเองไม่ใช่ก็เออเห็นด้วยอ๋อไม่ใช่นี่เอ้ยสวัสดีครับผมพี่เป็ดแม่ครับสวัสดีครับของจูเลียวอ๋อนี่ๆๆคนที่ก็ได้รู้จักตัวจริงแล้วแล้วไมค์อันนี้มามันไม่เข้าเหรออ๋อไม่ก็เข้าแต่แบบพูดตามตรงนะว่าคือที่ผมเลือกใช้ไมค์เนี้ยคือต้องไม่แคร์เลยเหมือนอารมณ์แบบว่าใช้ไมค์นี้ก็แบบถ้าเสียงอื่นมันเข้าต้องทำใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามาอยู่แคมป์แล้วไงก็ประมาณนี้ฮะแอคเซสซอรีของผมทั้งหมดในมุมสตรีมนะครับเฮ้ยนี่คุณใช้โลจิเทคหมดเลยเนี่ยแน่นอนครับผมคุณดูฮะจอยผมฮะกี่เรื่องมันก็เป็นโลจิเทคแล้วอะยอดเนี่ยดูมาฮะโลจิเทคพนังก็โลจิเทคคีย์บอร์ดโลจิเทคโอ้โหเฮ้ยกระแพงโลจิเทคเฮ้ยไม่มีเกินไปนี่ฮะมุมหวยโบสวัสดีครับจ๊อบสวัสดีครับ CEO CEO มาฮะ CEO จอบฮะครับผม CEO CEO คนใหม่แล้วเซ็งแล้วฮะไม่ได้ใส่เมื่อวานใส่ถ่ายรูปไปเฉยอันนี้ใส่เสื้อแบบนี้ฮะไม่มีใครซื้อเลยใส่เสื้อนี่ฮะเรียกเป็นมุมหอยโบนี่มุมหอยโบประมาณนี้ครับผมก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ฮะการรีวิวแคมป์นะครับผมเดี๋ยวผมไปละยังไงก็ปิดฉากกันด้วยห้องนี้ละกันผมก็ขนของอะไรที่บ้านก็ขนของมาแล้วก็ผมเอาขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ตามที่ฟูเทจที่เห็นเลยนะครับผมเอามอเตอร์ไซค์มาจอดที่นี่เพราะว่าเดินทางสะดวกกว่าง่ายกว่าเอารถยนต์มาจอดแบบมันอันตรายครับเราเอามอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ด้านหลังข้างในด้วยยังไงก็เจอครับคลิปหน้า EP หน้ามีอะไรเดี๋ยวเราเจอกันครับผมขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับพี่บ้านสวัสดีครับขอบคุณครับพี่